สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Go Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะวันนี้ค่ะมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางนะคะก่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะโดยราคาทองคำนะคะวันนี้มายืนอยู่ที่ 1,609.93 ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,608 ถึง 1,613 นะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆด้วยมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเบาบางค่ะโดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศออกมาเมื่อคืนวานนี้นะคะไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายของราคาทองคำมากนักค่ะเนื่องจากมีทั้งบวกทั้งลบปะปนกันไปนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะราคาทองคำนะคะจะได้รับอิทธิพลจากข่าวการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปนะคะโดยจะเห็นได้จากเมื่อข่าวการปล่อยเงินกู้ของธนาคารกลางยุโรปไม่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนว่าจะสามารถคลี่คลายปัญหายูโรโซนได้ก็กดดันให้ราคาทองในช่วง 2-3 วันนี้นะคะปรับตัวลดลงไปค่ะประกอบกับนะคะมุมมองของกองทุน ETF ของสหรัฐนะคะและของทั่วโลกเนี่ยมีมุมมองในเชิงลบต่อตลาดทองคำค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะทาง ETF ค่ะก็ได้ถอนเงินจากตลาดทองคำออกมา 1.4 พันล้านดอลลาร์นะคะในกองทุน SPDR นะคะในช่วง3สัปดาห์ติดต่อกันนะคะซึ่งเราก็มองว่าราคาทองคำในระยะกลางยังคงมีแนวโน้มน่าจะอ่อนตัวต่อได้นะคะสำหรับในเย็นวันนี้ค่ะมีรายได้ส่วนบุคคลเดือนพฤศจิกายนนะคะยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยอดขายบ้านเดือนพฤศจิกายนประกาศออกมาค่ะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างนะคะราคาเคลื่อนไหวค่อนข้างแคบมากๆนะคะในราย240นาที MACD ค่อนข้างเบาบางค่ะในรายสัปดาห์นะคะจะเห็นว่าราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่เส้นฟิโบนัชชี 23% และ 38% โดยจุดต่ำสุดนะคะมีการยกตัวสูงขึ้นค่ะคาดว่าถ้าราคาปรับตัวสูงขึ้นก็จะอยู่ในกรอบที่จำกัดนะคะโดยถ้านักลงทุนระยะสั้นค่ะแล้วก็แนะนำว่าให้เทรดดิ้งในกรอบก่อนนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวก็รอจังหวะและทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวไปค่ะโดยวันนี้เราให้แนวต้านที่บริเวณ1620และ1630แนวรับที่บริเวณ1590และ1580ค่ะโดยให้เทรดดิ้งในกรอบที่บริเวณ1580ถึง1620นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ